สวัสดีครับนักศึกษากศน.วันนี้เรามาเจอกันในคลิปติวแนวข้อสอบนะหรือแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ม.ต้นพ.ค. 21001นะฮะในคลิปที่3นะฮะซึ่งจะเป็นข้อ11ถึง15นะเราก็มาเริ่มกันเลยนะแล้วก็เริ่มที่ข้อ11ก่อนนี่15สิบเอ็ดอยู่ไหนสองสิบนี่คือข้อ11นะฮะข้อ11เขาบอกว่าจงหา b บวก ac นะฮะให้หานี่เนาะ b บวก ac แล้วเขาก็กำหนดว่า a เท่ากับ c b เท่ากับลบ5 c เท่ากับ2โจทย์ลักษณะนี้คือโจทย์การแทนค่านั่นเองหมายความว่าเราเอาสมการข้างบนอ่ะเขากำหนด a เป็น4ใช่ไหมแล้วก็เอา a เป็น4อ่ะแทนเข้าไป b เป็นลบ5แล้วก็เอาลบ5เนี่ยแทนเข้าไปที่ b c เป็น2เนี่ยเราก็เอา c เนี่ยแทนเข้าไปเนี่ยโจทย์ลักษณะนี้ก็ในข้อสอบในปีอันนี้ที่เอามาติวนี้มันก็ประมาณ 2-3 ข้อนะที่เห็นเนี่ยแล้วก็เราก็ลองทำดู b เท่ากับเราก็แทนนะ b บวก ac ใช่ไหมสมการมัน b บวก ac แล้วก็แทนเข้าไป b เป็นลบ5แล้วก็แทนลบ5ไปบวกa กับ c อยู่เงี้ยคือคูณกันนะเราใส่ไว้ไว้หน่อยหนึ่งจะได้ไม่งง a คือ4 a กับ c ติดกันแปลว่าคูณกัน c คือ2อย่างนี้นะอันนี้ก็ลบ5บวกกับแต่อันนี้เป็นเครื่องหมายบวกกับบวกมันก็ง่ายเนาะ4 2 8เท่ากับลบ5บวก8ก็ต้องเท่ากับ3ที่เป็นบวกถูกไหมฮะแล้วเราก็ได้แล้วอันนี้ข้อ11ก็คือข้อคควายเนี่ยโจทย์ลักษณะเรื่องการแทนค่านี่จะค่อนข้างง่ายนะคือจะข้อสอบออกมาก็ทำเลือกทำพวกนี้ก่อนน่าจะดีเนี่ยข้อ12เขาบอกว่าที่ดินขนาด5ตารางวาจะมีค่าเท่ากับกี่ตารางเมตรคือมันไอ้ที่ให้มามันคนละหน่วยให้มาเราเป็นตารางวาเธอเวลาถามเป็นตารางเมตรเราต้องรู้ก่อนว่าตารางวาหนึ่งอ่ะมันกี่ตารางเมตรนะจะเขียนให้ตรงนี้นะตารางเมตรก่อนนะคำว่าตารางเมตรเนี่ยมันคือกว้างเมตรยาวเมตรอันนี้1เมตรอันนี้1แต่หน่วยเป็นเมตรนะหน่วยเป็นเมตรอย่างเงี้ย1คูณ1ก็เป็น1อย่างเงี้ย1ตลอดตารางวาไอ้ตารางเมตรตารางเมตรเราเขียนอีกอย่างนึงก็ได้เขียนเป็นเมตรกำลัง2อย่างนี้ก็ได้คำนี้ใหม่1ตารางวานะเท่ากับกี่ตารางเมตรนะตารางวาก็คือ1เหมือนกัน1เหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นวาบริเวณนะอันนี้1วากว้าง1วายาว1วาเมื่อกี้1ตารางเมตรคือกว้าง1เมตรยาว1เมตรนะแต่ว่าวา1อ่ะเท่ากับ2เมตรเท่ากับ2แขนนะเรายืด2แขนออกนั่นเองนะถ้าวาตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเมตรมันก็เท่ากับวาเราเปลี่ยนเป็นเมตรใช่ไหม1วาเท่ากับเท่าไหร่2เมตร1วาเท่ากับ2เมตรนั่นเองนะอันนี้2นะเพราะฉะนั้น1ตารางวาก็เท่ากับกว้างคูณยาวใช่ไหม2คูณ2ก็เท่ากับ4ตารางเมตรนั่นเอง4มกําลัง2คราวนี้เรารู้แล้วว่า1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรเพราะฉะนั้น5ตารางวาเท่าไหร่
ห้าตารางวาก็ห้าคูณสี่ก็เท่ากับ20ตารางเมตรคือ1ตารางวามันเท่ากับ4ตารางเมตรงั้น5ตารางวาก็เท่ากับ5เท่าใช่ไหมเป็น5คูณ4ก็20ตารางเมตรก็ตอบข้อขอไข่โจทย์อันนี้ก็ง่ายนะต่อไปข้อ10สามอันนี้เป็นโจทย์เปอร์เซ็นต์หรือโจทย์ร้อยละคือเขาพูดว่าในข้อสอบนี้มันมีสองข้อนะแต่กูเอามาข้อเดียวเพราะโจทย์มันเหมือนกันคือถ้าพูดถึงว่า20%นะก็เหมือนกับพูดคำว่าร้อยละ20อ่ะเท่ากันพูดว่าร้อยละ20ก็คือ20%นั่นเองความหมายเหมือนกันนะอย่างงงนั่นเองเอาละเราก็มาลองทำโจทย์เขาบอกว่าระยะทางมันมี104 กิโลเมตรเดินไปได้20%จะเหลือระยะทางต้องเดินอีกกี่กิโลเมตรแต่เขาไม่ได้บอกว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนาะใช่ไหมแต่เขาบอกว่าระยะทางที่เหลือหรือต้องเดินอีกอ่ะมันอีกกี่กิโลเมตรนักศึกษาคิดดูนะละทั้งหมดระยะทางทั้งหมดมัน104 กิโลอะกมนะเขียนเป็นกมจริงๆอันนี้เราถือเป็น100%อะอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาเดินไปแล้ว20%นะไปแล้วเดินไปแล้ว20%จะต้องเดินอีกเท่าไหร่คือเหลือเท่าไหร่นั่นเองเหลือ20%ก็คือเดินไปแล้ว20ทั้งหมด100เหลือที่เหลืออยู่ก็คือ100ลบ20ก็คือเหลืออีก80%อันนี้คือที่เหลือใช่ไหมแต่เป็น80%ของอะไร80%ของ104 กิโลเมตรนั่นเองเนี่ยเขาเพราะว่าเราคิดอย่างนี้ก็ได้นะเทียบเป็นตัวอย่างก็ได้ถ้านักศึกษายังไม่ค่อยแม่นก็เดี๋ยวเอาสีมันคล้ายกันไปหน่อยเนี่ยเทียบเป็นตัวอย่างนี้ก็ได้ก็บอกว่าไอ้100%เนี่ยมันเท่ากับ104 กม.ใช่ไหมทีเนี้ยที่เหลืออยู่มันเดินไปแล้ว20%เหลืออยู่ที่ต้องเดินทางอีกหรือเหลืออยู่ก็คือ80%เราก็เทียบเป็นตัวเทียบว่า80%ก็เท่ากับเท่าไหร่นะเทียบเป็นตัวอย่างก็104ใช่ไหมตรงนี้ด้านตรงก็เป็นคูณ80ร้อยนี่อยู่ข้างบนก็คือลงมาหารอย่างนี้นะก็0 ตัด 0 248 250ใช่ไหมก็เป็น104 คูณ 4 หาร 5เป็นสีหน่อย104 คูณ 4 44 16 41 4 หาร 5อุ้ยมันเมตรละก็คือ416 หาร 55 8 40ใช่ไหม5 8 40เหลือ1ก็เป็น16 5 35ใส่จุด15 16ลบ1เหลือ10ลบ15เหลือ1 5 20ก็เป็น83.2นะก็เป็นข้องงนั่นเอง
ันนี้ก็โอเคก็ที่13ก็ผ่านไปก็ในข้อสอบในปีนี้มันก็มีข้อเปอร์เซ็นต์นี่สองสามข้อเหมือนกันมันหัวเรื่องละสองสามข้อสองสามข้อเนาะกระจายครบแทบทุกหัวเรื่องคือเราก็ต้องแบบหมดในหนังสือของเราเลยอ่ะข้อต่อไปข้อ14ก็36นาทีโอ้ยอันไหนนะ36นาทีใน1ชั่วโมงจะมีค่าเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือ36นาทีต่อชั่วโมงแต่ว่ามันถ้าเราเขียนนี้นะ36นาทีเฮ้ยสามสิบหกนาทีต่อ1ชั่วโมงนี้ใช่ป่ะมันก็ไม่ถูกเพราะว่าไอ้หน่วยนี่มันเป็นนาทีใช่ไหมไอ้หนึ่งนี่มันเป็นชั่วโมงไงเราต้องแปลงให้มันเป็นหน่วยเดียวกันคือไอ้ตรงนี้แทนที่จะเป็น1ชั่วโมงแล้วก็เขียนเป็น60นาทีซะนะก็มันก็จะเป็นหน่วยเป็นนาทีกับนาทีนั่นเองนะทีนี้ไหวเราก็ได้แล้วเดี๋ยวนะก็คือ36นาทีใน1ชั่วโมงก็คือ36ต่อ60ใช่ไหมวิธีการที่เราจะหาอัตราส่วนที่ต่ำที่สุดโดยเราก็ต้องหาตัวเลขที่หารมันทั้งสองค่าลงตัวเลขที่หาร36กับ60ลงตัวคืออะไรก็คือ12ใช่ไหม12 3 36 12 5 60เนี่ยอันนี้เราก็ได้อัตราส่วนต่ำเนี่ยก็คือเอาหารด้วย12ทั้งต้องหารทั้ง2อันนะหารด้วย36กับ60ไม่ใช่หารอันใดอันหนึ่งนะคือเราต้องเลือกเลขที่มันหาร36ก็ลงตัว60ก็ลงตัวอย่างเงี้ยนะเนี่ยเอา14อย่างเงี้ย14มันก็เอา10อย่างเงี้ย10มันอาจจะหาร60ลงตัวได้6แต่10มันหาร36มันไม่ลงตัวอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเราก็ต้องเอาเลขที่มันหาร36ก็ลงตัว60ก็ลงตัวคือเนี่ย12นั่นเองก็เป็น3ต่อ5เป็นข้อคอควายต่อไปข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะก็ข้อ15ก็ยังเป็นข้ออัตราส่วนอยู่มันก็มี2ข้อนะในการออกหัวเรื่องย่อยเลยก็มีประมาณ2ข้อ2ข้อ3ข้ออะไรเงี้ยแล้วออกกระจายไปครบเลยอันนี้เขาก็ให้มาง่ายๆเลยว่า45ต่อ99เนี่ยมีอัตราส่วนที่น้อยที่สุดในข้อใดก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้คือเราต้องหาอะไรที่มันหาร45ก็ลงตัวหาร99ก็ลงตัวด้วยนึกออกไหมก็คือ9นั่นเองเก้าห้าสี่สิบห้านะเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าอย่างเงี้ยก็เป็น5ต่อ11ก็คือก็ขอบไข่นะทีเนี้ยบางทีเรานึกไม่ออกอ่ะเราอาจจะ2ครั้งก็ได้อย่าง45ต่อ99เอ๊ะเรานึกว่ากะ3ใช่ไหมเรานึกว่าหาร3ก่อน3 1 3 3 5 15ใช่ไหมแล้วก็339 339แล้วก็ดูอ๋อ15มันก็หาร3ลงตัว33ก็หาร3ลงตัวเราก็หาร3อีกทีก็ได้3515ใช่ไหม11เนี่ยคือเราหาร2ทีก็ได้เหมือนกันเป็น5ต่อ11เหมือนกันแต่ว่าจริงๆ2ทีก็คือ3 2ตัวนี้ก็33เอาคูณกัน339 2ตัวนี้รวมคูณกันก็เท่ากับตัวนี้นั่นเองอย่างนี้นะเอาละงั้นก็
ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะฮะหวังว่านักศึกษาคงจะได้ความรู้เอาไปใช้ในห้องสอบนะครับงั้นก็คลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ